ได้อึมมากทีเนี้ยหิวนี่หิวนะหิวนะหิวเอ๊ะพี่โอ๊ตน้องปาก็ทำกับข้าวมาผมเลยใส่ถุงมาฝากพี่นิดนึงนี่แหละน้ำใจคนไทยพี่น้องครับอ่ะต่อไปนิดนึงกินให้อร่อยว้าวฮะก่อนจะมาให้กูนะจุดธูปแล้วปักเอาไว้ไปวางไว้ข้างล่างเดี๋ยวเที่ยงๆกูลอยไปกินไอ้บ้าหลงนะมึงอ่ะมันน้อยเกินไม่ใช่เจ้าที่นะพี่น้องครับรอเล่นนี่ของจริงอยู่ในนี้นี่ใส่กล่องมาเลยโอ้ยขอบเตียงขอบใจกินดีๆนี่ไม่ใช่แกงเฮาดาแกงอะไรแกงหยับคายแกงอะไรวะแกงฟอกแกงฝรั่งซะด้วยพี่น้องครับไม่กล่องเนี้ยมันใส่ไมโครเวฟได้ไหมวะผมก็ถามโง่ๆกล่องแค่นี้มาใส่ไมโครเวฟได้ไงถ้าจะใส่ไมโครเวฟกล่องมันต้องใหญ่กว่านี้มันถึงใส่ไมโครเวฟได้สองทีแล้วตั้งไอ้ลูกแกงถุงแล้วนะคุณหมายถึงว่าไอ้กล่องใบเนี้ยใส่ในไมโครเวฟได้ไหมอุ่นอาหารได้ไหมใส่แล้วมันจะละลายไหมพี่น้องครับโอ้โหอุตส่าห์เอากับข้าวมาฝากไอ้เนรคุณไม่ต้องแหลกนี่ขอโทษนี่ติดไปแล้วนี่หิวข้าวชีวิตมันยากสารเลยนะเอาไปกินไปกินโอเคป่ะนี่ดีนี่ผมไปแช่ตู้เย็นเสร็จน้องวอกน้องอูดทำไมวันนี้เลิกงานแล้วเราไปเล้ากันไหมโอ้โหชวนไม่เคสทำไมอ่ะจะมีปัญญาไปที่ไหนพี่ต่อเขาไปดูแลลูกค้าที่ภูเก็ตใครจะเลี้ยงเราวันนี้ไม่ต้องมีไอ้ต่อเลี้ยงพวกเราก็สามารถไปเที่ยวเล้าได้เว้ยฮะอย่าบอกว่ามึงถูกลอตเตอรี่นะพี่น้องครับไม่มีทางคนชั่วอย่างมันต้องไปขโมยเงินจากตู้บริจาคที่วัดมาแน่นอนไม่มีทางเหมือนกันเพราะคนชั่วอย่างมันเข้าวัดไม่ได้อย่างมันถ้าจะได้เงินมานะกูว่ามึงต้องไปขู่กันโชคกับขอทานสะพานลอยพี่น้องครับเนี่ยมึงฟังกูนะไอ้มนุษย์คางหมากูเป็นเพื่อนพวกมึงนะไม่ใช่ภัยสังคมที่กูพาไปได้เนี่ยเพราะว่าเราที่กูจะพาไปเนี่ยมันลด 80% เว้ยฮะที่ไหนวะอ่าดูนี่ครับผมจะโชว์ให้ดูครับนี่ฮะโอ้ฉลองปลดล็อกเฟส5ลดอื้อซ่า 80% เฉพาะคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นโอ้ลดเยอะจริงด้วยพี่น้องครับใช่มึงลองคิดดูนะจากค่าดิ้งนวย350 บาทลด 80% เหลือเท่าไหร่เหลือแค่70 บาทเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดเราเหมาดิ้งแหละ20 ดิ้งอ่ะเราจ่ายแค่1,400ครับผมสุดยอดเรื่องชั่วๆมึงคิดเงินเร็วมากเลยนะเป๊ะบ้าแล้วบ้าแล้วสนุกเต็มเวลาในราคาประหยัดงานนี้เราต้องไปกันเย้มึงเป็นไบโพล่าเหรอไอ้เต๋ดีใจอยู่ดีร้องไห้ซะงั้นกูเพิ่งนึกได้วันนี้น้องปางบอกจะมาดูซีรีส์ที่ห้องเฮ้ยไม่ได้นะมึงต้องเลื่อนนัดเข้าไปก่อนนะเว้ยเพราะว่าไอ้ 80% เนี่ยเขาลดวันนี้วันเดียวมึงพูดเหมือนไม่รู้จักเมียกูมึงโทรไปขอเลื่อนนัดมันได้เลื่อนหนังหัวกูหลุดออกจากหัวเลยน่าเสียดายว่ะเอาไงอ่ะงั้นไม่เป็นไรหรอกไปกับพี่อู๊ด2คนก็ได้นะโอ้ยใจเย็นพี่ก่อนโอ้โหถูกมากเลยดิ้งละ70ไอ้บ้าถูกกว่าปลาหมึกแถวบนอีกเออยังไงกูต้องไปให้ได้ต้องหาวิธีก่อนมึงว่ากูฆ่าเมียอะไรดีมั้ยวะอย่าเชื่อนะพี่น้องครับทำไมมึงอย่าฆ่าเมียเพราะกูจะไปฆ่าเมียเหมือนกันถ้ามึงก็ฆ่ากูก็ฆ่าเมียตายทั้งคู่ตำรวจสงสัยเราทั้งคู่ยอมแล้วพูดตามความจริงนะกูอยากไปมีพิธีไหนที่กูไม่ต้องฆ่าเมียแล้วได้ไปเที่ยวกับมึงไหมกูไม่รู้จะพูดกับพวกมึงยังไงนะมึงสองตัวนี้เก่งแต่ปากจริงๆนะมีเรื่องมีราวเอะอะฆ่าเมียฆ่าเมียอยู่ต่อหน้าเมียกูเห็นงอเป็นลูกหมากูคิดแทนมึงสองตัวหมดแล้วอะไรกูมีวิธีเว้ยรับอันนี้ไปซะอะไรยาหยอดตาให้กูไปหยอดตาแล้วแกล้งทำเป็นร้องไห้แล้วบอกเมียกูว่ามึงตายแล้วใช่มันต้องทำบุญ7 วันนะเผื่อเก็บไว้100 วันก็ได้เพราะศพกูใหญ่นี่แน่ละเถอะละเกินไม่ใช่เว้ยอันเนี้ยมันคือยานอนหลับสูตรพิเศษเพื่อนกูเพิ่งให้มานะเว้ยมึงกลับไปบ้านนะหยอดให้เมียแค่หยดเดียวเรียกได้ว่าหลับเต็มตื่นฟื้นอีกทีเที่ยงกว่าจะรู้ตัวอีกทีมึงก็เที่ยวเล้ากลับมากันแล้วเร็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 วยม
จับนี่มันอภิชาติน้องมันจริงๆเลยนี่ถ้ากูไม่ติดว่าโควิดนะกูจะจูบปากมึงเลยพี่น้องครับขอจูบบูทูแล้วกันยังไงโอ๊ยเปียกเปียกเลยทุยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องไอ้พี่เมียกินมายืนคุยเล่นกันในออฟฟิศแบบนี้เนี่ยทำงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอคะถ้ายืนคุยกันในออฟฟิศแบบเนี้ยก็แสดงว่างานยังไม่เสร็จครับพี่แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมทำงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมต้องไปคุยที่บ้านไม่ใช่ออฟฟิศถามอะไรให้คิดหน่อยหมอนโอ้ยโอ้ยมึงไม่กล้าท้าทายอำนาจมืดใจมึงได้เหรอพี่ยมใจมึงได้พวกมึง2ตัวก็สามารถทำได้ถ้ามึงเกรงคอให้ถูกจังหวะยังไงวะมาเมื่อไปทำงานกันเลยเร็วนี่ลูกน้องหรือลูกวัวเนี่ยมึงจะเก่งอีกทำไมไม่เก่งไม่ได้เดี๋ยวเผลอแล้วพี่ตีดิเขายังไงพี่ก็ต้องตีไม่ได้กินผมหรอกเฮ้ยที่อย่างเองเราเจอกันที่ไหนเราไปเจอกันที่เราเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะพี่หมอนเขาไปในห้องแล้วมึงจะต้องเก่งต่อทำไมนะตะคิวกินคอสุดมากโอเคเอาตามนี้นะครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับได้ไอ้สองตัวนั้นมันไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยฮะเดี๋ยวน้องๆหน้าตาดีๆก็โดนเรียกไปหมดว่าป่าเรียกเป็นไงพี่อุ๊ดครับเหยาะยาให้เมียกินเสร็จปั๊บช้างน้ำหลับปุ๋ยเลยใช่ไหมโอ้โหจะบอกให้พี่น้องครับนอนหลับไม่พอกรนคอกเลยพี่น้องครับไปนั่งดูแป๊บนึงว่ามันจะลุกหรือเปล่าก็เลยเตะตูดไป2ทีป๊าบนิ่งกิ๊บพี่น้องครับยามึงนี่ดีจริงๆเลยว่ะยอดเฉียบมากเฉียบมากไรบอกอ่ะมึงหนีน้องปากมาได้ไงวะกูแอบปักสายเราเตอร์แล้วกูหลอกน้องปางว่าหนูแทะสายงานนี้ไม่มีซีรีส์ดูกูก็เลยไปส่งน้องปางที่บ้านแล้วกูก็พูดมาปี่ละกายอดนี่คือการลงทุนครั้งสำคัญมากเลยนะเว้ยมันเป็นการลงทุนที่ทำให้พวกเรา3คนเนี่ยมีโอกาสได้มาเที่ยวเล้ากันฟังดูแล้วมันตื่นตันใจมากเลยความสามัคคีของพวกเรา3คนมันจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเว้ยพวกเราเยี่ยมกันหน่อยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆหน่อยเขามีแต่สรรเสริญความดีพวกมึงสรรเสริญความเลวทำไมกันวะพี่น้องครับช่างเถอะว่ารีบเข้าไปข้างในดีกว่าเทวดามาเห็นเดี๋ยวก็จะจดบันทึกความชั่วของเราเอาไว้นะพี่น้องครับขอทีทำไมมึงพูดอย่างว่าเราเดินเข้าไปข้างในแล้วเทวดาก็จะไม่เห็นงั้นเทวดาไม่เห็นหรอกพี่น้องครับทำไมเทวดาไม่ร้องคาราโอเกะเป็นไงครับนี่มันคือกลิ่นไอของความคุ้นเคยบอกเลยว่าโซฟาที่ไหนก็ไม่ลืมเท่าโซฟาที่เรานี่พี่น้องครับกลิ่นหอมลังจวนที่เราคุ้นเคยกลิ่นจักรแล้น้องๆยังอบอวลอยู่ในห้องนี้อยู่เลยพี่น้องครับนี่มันคือกลิ่นหอมธรรมชาติพี่พวกพี่ไม่ได้เที่ยวเรากันมากี่ปีเลยครับเนี่ยดูท่าทางนี่แบบฟินเลยนะครับกี่ปีไม่รู้นะแต่ความรู้สึกของพี่อ่ะมันนานมากนี่ถ้าไม่หมดลมหายใจก่อนนะพี่จะลากให้ยาวถึงรังสิตของ3เลยเชื่อแล้วครับพี่ว่านานมากงั้นเดี๋ยวผมนะครับจะไปเรียกน้องๆมาพวกพี่ดูกันนะครับสักครู่นะครับโอเคใจเย็นเลิกดีดก่อนพวกมึง2คนเอาเงินมารวมไว้ที่กูคนละ 2,000 บาทเหมาดิ้งเขาไปเลย20ดิ้ง 1,400 มันจะเหลือ600ใช่ไหมเก็บไว้เป็นกองกลางไว้จ่ายค่าเครื่องดื่มแล้วก็อาหารถ้ามีอะไรมากกว่านี้ค่อยเฉลี่ยกันทีหลังไปจัดไฟโอ้กูเหลือ
ตัวกลับบ้านร้อยเดียววันนี้เดี๋ยวถ้าเหลือทอนให้2,000เนี่ยมึงเก็บรักษาพวกชีวิตเลยนะครับพี่น้องครับว่ากูจะซ่อนอีช้างได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะซ่อนที่ไหนรู้ไหมพี่น้องที่ไหนวะบนหลังเครื่องซักผ้าพี่น้องครับแล้วมึงซ่อนหลังเครื่องซักผ้าไม่กลัวพี่ลูกน้ำเขาเจอเหรออุ้ยไม่มีทางเจอหรอกพี่น้องครับไม่วะเพราะว่ากูซักคนเดียวมันไม่เคยซักเลยเดี๋ยวยอดน้องๆเซตแรกมาแล้วนะครับนี่น้องมิ้วน้องยูแล้วก็น้องหงครับสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างครับมีน้องๆคนไหนโดนใจพี่ๆกันบ้างไหมครับโดนทุกคนถ้าอย่างนั้นนะน้องยูน้องยูมาหาพี่ยมคนเดียวเลยมานี่มาหาเลยน้องยมน้องยมทำไมต้องเจาะจงน้องยูอ่ะพี่น้องครับชื่อเขาคล้องกันยมยูแน่เนื้อคู่ชัดๆโอ้ถ้างั้นแล้วก็น้องหงมาหาพี่ว่างน้องหงไอ้เต้าความหลากไอ้วอกทำไมต้องเป็นน้องหงวะก็ปีนี้หงได้แชมป์แต่วอกอ่ะอยากได้หงเลือกกันหมดแล้วใช่ไหมพี่น้องครับโอ้ของอู๋นี่ต้องน้องมิ้วเลยครับพี่น้องครับกราบเรียนเชิญตรงนี้เลยพี่น้องไหนบอกที่ทำไมต้องน้องมิ้วก็อู๋ตัวเตี้ยต้องการแคลเซียมจากลงตัวกันแล้วนะครับพี่ครับงั้นพี่จะให้น้องๆเนี่ยคนละกี่ดิ้งดีครับฟังพี่นะน้อง3คนเนี่ยพี่เหมาเลยคนละ20ดิ้งไม่เป็นไรเสร็จเงินตัวสาวดูแลพี่ๆเขาดีๆนะครับ20ดิ้งไปเลยครับโอเคพวกเราเด็กเสิร์ฟออกไปแล้ว1 2 3ปาร์ตี เมากีล่าสัตว์เมากีล่าสัตว์ข้าแช่ขันข้าแช่ขันถ้าลูกนางมันออกให้หมดถ้าลูกนางมันโอ้ยไอ้เตี้ยมึงเล่นผิดละเมาคีอ่ะเขาถลกหนังแชร์ขาดไม่ใช่ถลกกระโปรงแบบนี้เลยไอ้นั่นน่ะเมาคีแต่กูเนี่ยเมาแล้วพี่น้องขาดมานานะหนูอยากเป็นเมาคีโอเคจัดไปเดี๋ยวน้องนอนเดี๋ยวพี่ช่วยร้องนะน้องนอนนะเดี๋ยวพี่ลาสัตว์นะโอเคพร้อมนะพร้อมครับดนตรีมาเมาคีล่าสัตว์เมาคีจอมถุยเมาคีเขาออกไปล่าสัตว์มึงจะมาว่ายน้ำหาปลาเหรอเอาที่เมาคีไม่ล่าสัตว์บนบกเมาคีว่ายน้ำล่าหอยเมาคีอยากกินทิพย์อูดจัดไปมาเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ข้าแช่ขันข้าแช่ขันถ้าลูกนางออกมาให้หมดถ้าลูกนางออกมาน้าเมาคีเจอแล้วเจอปางแล้วพี่น้องเมาคีเจอสะดือสะดือปางอยู่ในน้ำอ้าวสะดือทะเลควายเดี๋ยวมึงเมาคีหรือโพไซดอนว่าเจอสะดือทะเลได้ไงโอ้ยเมาคีอืดเมาคีดำน้ำเก่งแป้งมาเดี๋ยวกูอยากเป็นเมาคีแล้วกูเริ่มหนุกแล้วกูเป็นได้พึ่งเพลงเนี่ยย่างตำแหน่งเมาคีกูนะอย่าให้กูไหว้ถึงพ่อของกูเลยนะแค่นี้ของแค่นี้แหละกูจะถลอกให้ทั้งทะเลมาจัดมาอ้าวมิวสิกพร้อมนะเมาคีล่าสัตว์มาครับพี่พอดีว่าน้องๆหมดเวลาแล้วนะครับกูยังไม่ได้เป็นเมาคีเลยนะหมดเวลาแล้วเหรอน้องๆเขาก็อยู่กับพี่ๆมาหลายชั่วโมงกันนะครับพี่เอางี้ไหมครับถ้าพวกพี่เนี่ยยังอยากสนุกกับน้องๆอยู่ซื้อดิ้งเพิ่มไหมครับพี่เอามาเพิ่มคนละ20ดิ้งเลยพี่น้องครับ
จเย็นก่อนน้องครับขอลูกเสือสำรองเนี่ยประชุมเพลิงรอบกองไฟแป๊บหนึ่งนะพี่น้องไอ้ยมไอ้วอกไอ้วะแป๊บหนึ่งน้องแป๊บหนึ่งแพ็กอะไรของมึงมึงเป็นครูลูกเสือเก่าใช่มึงรู้คำทุกอย่างเลยนี่แหละพี่น้องครับถ้าลูกสั่งพี่น้องเพิ่มนะขอบคุณก็บานปลายสิพี่น้องครับเฮ้ยแต่มันต้องสั่งนะเว้ยมึงเชื่อกูยังไงก็ต้องสั่งมึงอย่าลืมนะเว้ยว่าไอเหตุการณ์อย่างวันเนี้ยลด 80% ดิ้งเหลือ70บาทมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มันคือปรากฏการณ์ที่ต้องสัมผัสให้ได้เพราะฉะนั้นกูเชื่อกูเพิ่มเถอะนะ20ดิ้งมันจริงอย่างที่พี่ยงว่านะเว้ยลดตั้ง 80% นะเว้ยพี่อู๊ดมันหาไว้ได้อีกแล้วนะได้ก็เอาคืนครับตามนั้นโอเคงั้นพวกมึงเอามาคนละ 1,400 นะเพราะตอนนี้กูยังมีกองกลางเหลืออยู่ 2,000 เอาไว้จ่ายค่าเครื่องดื่มแล้วก็ค่าอาหารโอ้โห 1,400 นะโอเคโอ้ดีแล้วเนี่ยกูมีกระเป๋าน้อยซ่อนตังค์อยู่นี่แม่กูให้เก็บไว้เป็นขวัญถุงเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินโอ้โหยับมากเลยมึงโอ้โหมึงนี่ซ่อนลึกนะมึงมีเหมือนกันเหรอซ่อนไว้เป็นปีแล้วครับพี่น้องครับพี่ดูดีๆว่าเลข1เลข0มันลบไปหมดยังพี่น้องครับไหนบอกว่ามึงซ่อนเมียไว้แค่ 2,000 ไงพี่โอ้ 3,500 โอ้โหต่อไปล่วงมึงนี่ปิ้นป้อนกับเพื่อนกับหมูนะพี่อู๊ดโอ้โหกูเคยตัวเสียนิสัยควายมันได้ไว้เนี่ยไอ้มอกมึงด่ากูอันนี้อย่ายุ่งกับหัวพี่ดูดิเนี่ยแบงค์มึงเนี่ยเก็บไว้นานปวกหมดแล้วเนี่ยเอาได้ใช้ได้ป่ะเงินแม่มึงเงินเมียมึงใช่ไหมไอ้น้อง20ดิ้งจัดไปเลยทุกคนช้าอยู่ใหญ่ปาร์ตี้กันต่อผู้ออกสตาร์ทอย่านอนสตาร์ทเจมินคะเจมินแน่ใจได้ยังไงคะว่าจอมเขาจะมางานนี้ด้วยแน่ใจสิคะน้องพอใจเพราะว่าเจ๊อะให้วินมอเตอร์ไซค์เอาใบปลิวไปแจกให้อีจอมจ่ายที่ป้อมแล้วให้บอกมันว่าถ้าใครเอาใบปลิวที่มีลายเซ็นเจ๊เจ้าของร้านมาด้วยจะได้กินฟรีใครจะไม่อยากมาเจ๊สุดยอดมากอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านขนาดต้องลงทุนทำขนาดนี้เลยนะเนี่ยฉันไม่ได้อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวฉันอยากโปรโมทร้านฉันด้วยจ้าอันนี้เจ๊บอกจะกลับว่าอะไรอ่ะเจ๊บอกว่าเจ๊จะจัดปาร์ตี้แล้วก็จะจัดผู้ให้มันด้วยห้ามพาแฟนมาเด็ดขาดดีเจ๊ฉันว่าพี่ก๊อฟคงไม่มีทางมาหรอกนะเพราะเขารักน้องจอมมากโอเครอดูกันละกันก๊อฟฟี่มาแล้วไหนผู้ชายที่ดิวให้อยู่ไหนเป็นไงยายชีอีพี่ก๊อฟมันไม่ใช่คนดีมันเป็นคนชั่วน้องคลิปน้องพอใจน้องขั้นเทพมาได้ยังไงคะพี่ปาร์ตี้ชาวสีม่วงเขานะผมมาได้ครับผมเฉาะแล้วอีพี่ก๊อฟไม่เป็นอะไรหรอกนะงานนี้เจ๊จัดปาร์ตี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสนุกกันไม่มีใครรู้หรอกว่าใครเป็นเพศไหนใช่ไหมยายชีใช่ครับว่าไงครับน้องสาวอย่าทำแบบนี้กับฉันพอได้แล้วฉันขนลุกอีพี่ก๊อฟฉันว่าแกเนี่ยนะไปดูแลความเรียบร้อยหน่อยไหมเดี๋ยวผู้ที่ฉันจัดให้เขาจะหาว่าแกไม่สวยไม่รู้ด้วยนะหรอทุกคนคะเอาตัวแป๊บนะคะเติมหน้าห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่งานนี้เพื่อให้อีพี่ก๊อฟกับอีจอมใจมันแย่งกันจีบผู้เจได้จัดผู้ไว้ที่จุดยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือจุดนี้รับรองว่างานนี้ไม่ได้ความแตกอย่างเดียวแต่มีการตกแย่งผู้อย่างแน่นอนเจ๊ฉันบอกตามตรงนะถ้าเจ๊ไม่ใช่เพื่อนฉันฉันเลิกคบเจ๊แน่นอนทำไมอ่ะเพราะฉันเป็นคนดีเกินไปเหรอยายชีไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องเอื้อมชินได้แล้วเจ๊เจ๊เจ๊ค
คนที่ถือใบปลิวมีลายเซ็นเจ๊มาถึงแล้วตอนนี้รออยู่หน้าร้านแกพาเขาเข้ามานะแล้วให้เขาอยู่โต๊ะนี้นะโต๊ะนี้เหรอเจ๊ครับครับครับเห็นไหมล่ะยังไงอีจอมใจก็ต้องมาเพราะว่าใครๆก็ต้องชอบของฟรีเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับอันนี้เลยครับเชิญตัวนี้ครับดูนี่ก๊อฟกันนะเป็นไงปากสวยยังสวยมากนี่นี่พี่ก๊อฟผู้ที่เจ๊จัดไปให้อ่ะยืนอยู่ตรงนั้นสูตรสีเทานะแล้วเดี๋ยวแกก็เข้าไปจีบเขาเองนะงานดีงานพรีเมียมถือว่ารู้ใจกันจีบเลยนะสวัสดีครับผมแอคครับจอมใจค่ะอีจอมใจเดี๋ยวมึงได้เจ็บใจแน่แล้วอาจมาเป็นศัตรูกับกูบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอแต่หมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งพี่ๆค่ะอย่าเพิ่งเหนื่อยกันสิคะพวกหนูยังสนุกกันอยู่เลยลุกมาเต้นกับพวกหนูก่อนนะอยากได้กี่ครั้งครึ่งครั้งก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องครับอยากกุ๊กให้เสียเวลาเลยนกเขาพี่ไม่อยู่แล้วที่เหลืออยู่เนี่ยนกกงหัวจุกหน่อยได้คิดได้แต่กู้ไม่ไหวแล้วพี่ๆเรียกให้เช็คบินไปบินมาแล้วนะครับนี่ครับใจมากมาเออได้กลับมากูมาว่ามึงดูได้กี่พันวะไปให้กูตรวจไงกูว่ากูตาฝาดเมึงเอาไปดูนี่ยังเด็กยังเล็กนะมึงเนาะให้ตรงสายตาไปหมดละเดี๋ยวนี้ขึ้นมาบ่อยๆนะจัดขึ้นมาพี่ยมนี่อะไรสิตอนที่เราตกลงกันทีแรกน้องๆ3คนนี้120ดิ้งถูกไหมพี่น้องครับเออแล้วเราจะต้องจ่ายเงินเขาเท่าไหร่ทั้งหมดที่คิดไว้นะครับ 8,000 ซีส่วนไอ้ค่าอาหารเครื่องดื่มรวมกันแล้วเบ็ดเสร็จก็ไม่น่าจะเกินหมื่นนิดๆมึงเอาไปดูทีนี่พี่น้องครับอะไรของพวกมึงวะแค่นี้ก็ดูกันไปรู้เรื่องมึงอ่านหนังสือไม่ออกไงนี่ไงหน่วย10 100 1,000 10,000 45,000เนี่ยมึงอ่านไม่ออกเหรอ 45,000 ตกลงมัน 45,000 จริงมั้ยกูไม่ได้ตาฝาดใช่มั้ยเนี่ยเออเฮ้ยเย็ดเปียกอีหนูมึงเลิกเกาะอวนกูร้อนโอ้ยคันต่ำอีกนิดนึงคันต่ำอีกนิดต่ำอีกหน่อยโอ้ยโอเคโอเคเป็นที่กากเลยยะเป็นมา2วันแล้วเรื่องของกูทำไมแววตาอีกอฟฟี่มันคุ้นๆจังวะทำไมน้ำเสียงอีจอมใจมันคุ้นหูจังวะรูปปากก็คุ้นๆแต่คงไม่ใช่หรอกทำไมรูปร่างและหุ่นมันเหมือนจังวะคงไม่ใช่หรอกมั้งเ
เดี๋ยวเจ๊จะไปยุให้ไฮน่ามันแย่งเหยื่อกันหน่อยนะสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะคะนี่คือน้องแอคนะคะที่เจ๊จัดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะใครดีใครได้หนอหาอีเทสในแกบอกว่าแกจัดน้องแอคมาให้ฉันไงฉันก็จัดให้แกจริงๆน่ะแล้วฉันก็จัดให้คนอื่นด้วยใครดีใครได้แต่ฉันน่ะอยากให้แกได้หนอเจมินเป็นคนหรือเป็นเครื่องซักผ้าคะปั่นเก่งเก่งเลยเจมินเป็นเครื่องซักผ้าค่ะเจเป็นเครื่องโมหินงานนี้มีตบกันแน่นอนค่ะนี่เจไม่ให้เขาตบกันไม่ได้หรอได้แต่ฉันให้เขามาตบเธอแทนนะนี่อยากคุยกับคนบาปถ้าเป็นคนนี้ก็ตามมาดูทำไมยะก็ตามมาดูผมว่าเจจะทำอะไรเกินเลยไงเราโอ๊ยผ่านใจเย็นๆก่อนครับเรื่องของเรากันเองไปดูฝั่งนู้นก่อนไปน้องแอคค่ะคือเอาตรงๆเลยนะคะพี่อยากจะทราบว่าน้องแอคเนี่ยเป็นเต้าไหนไม่ทราบคะเต้าลุกครับคำว่าลุกมันกระแทกใจมากโอ๊ยตดเกือบแตกเลยกูถ้าเป็นเต้าลุกงั้นก็แสดงว่าคงจะชอบอะไรที่มันตัวเล็กๆสิคะแกว่าฉันตัวใหญ่เป็นกระเทยควายหรือยะอะไรฉันพูดตอนไหนฉันยังไม่ได้พูดเลยอยากกินปูนร้อนท้องสิคะไอ้คนแบบเพศที่เอาคำพูดมากัดคนอื่นเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนนี่จำได้มึงว่ากูเป็นหมาเหรอฮะฉันไม่ได้ว่าเธอเป็นหมานะอยากกินปูนร้อนท้องสิยะอย่างมึงเนี่ยไม่ต้องกินปูแล้วกินตีนกูดิเอาสิมาเอาสิมึงว่ากูกลัวมึงเหรอมาหน้าร้านไหมหน้าร้านมึงตามร้านเลยมึงตามกูมาโอ๊ยเข้าแผงตามไปดูกันเร็วเร็วค่ะพี่พีชเก่งมากไอ้น้องคืออย่างนี้นะในโปรโมชั่นน่ะที่พี่รู้มามันลด 80% ไม่ใช่เหรอวะแล้วไอ้ 45,000 เนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงอ่ะนั่นเด็อย่าบอกนะมึงเห็นกูเมามึงจะโกงเป็นกูเตะก้านคองงากูไม่ตังค์อ่ะใจเย็นพี่น้องครับมึงไม่ต้องเฟี้ยวเลยมึงนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์เองเดี๋ยวพี่น้องครับคือแคชเชียร์เขาลืมลด 80% ให้พวกพี่หรือเปล่าพี่น้องครับอันนี้ก็ลดให้ 80% แล้วนะครับโอ้มึงอย่ามั่วมึงอย่ามั่วเลยมึงอย่ามั่วมึงคิดกูตกแรกเหรอฮะน้องๆดิ้งละ350ถูกไหมลด 80% ตกเหลือดิ้งละ70จ่ายไป120ดิ้งเนี่ยมันตกประมาณเท่าไหร่วะ8,000เออรวมค่าอาหารเครื่องดื่มไงก็ไม่เกิน10,000นิดๆแค่นั้นน่ะใช่ไปกั้นขอทีเลยนะพี่ครับ 80% เนี่ยเฉพาะค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับไม่เกี่ยวกับค่าดิ้งฮะเฮ้แล้วทำไมมึงไม่เขียนบอกไว้ในโปรโมชั่นวะอย่างนี้มึงโกงกูฟ้องสคบได้นะเว้ยเฮ้ยในโซเชียลมีเดียพอจะมาวัดพอเบาได้เบาพี่น้องครับไอ้เย็นโพสต์นี้ใช่ไหมครับที่พวกพี่เห็นกันเออนี่เลยแล้วพวกพี่ไม่ได้อ่านตรงนี้กันหรอครับไหนนี่ครับ 80% เฉพาะค่าเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเท่านั้นเขาเขียนไว้จริงด้วยว่ะโอ้ยไอ้สัตว์หมามึงไปอ่านให้ดีซะก่อนว่าพี่น้องครับแล้วก็มาทวนพวกกูเนี่ยนั่นสิไอ้โอ้โหไอ้ตองกูเปิดให้มึง2ตัวดูอ่ะพวกมึงไม่เห็นทักกูสักคำมึงไม่ทักกูเลยก็เอออด้วยกันเนี่ยกูจะรู้ได้ไงเราใครมันจะไปเห็นวะไอ้น้องไอ้หมายเห็นดอกจันมึงเนี่ยตัวเล็กเท่าปิกาจูบดใครจะไปตั้งใจอ่านวะตั้งใจโกงเนี่ยวะจะใหญ่จะเล็กทางร้านเขาก็แจ้งเงื่อนไขไว้หมดแล้วนะครับแต่พวกพี่อ่านไม่ดีกันเองอะครับงามไส้แล้วพี่น้องครับดิ้งละ350 120ดิ้งถ้าคิดเต็มจำนวนแบบไม่ลดเปอร์เซ็นต์ 42,000 ใช่ไหมพี่น้องครับใช่ครับจริงๆค่าอาหารกับเครื่องดื่ม 15,000 ทางร้านลดให้ 80%
เดือน 3,000 รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด 45,000 ครับไอ้อุ๊ดมีตังค์เหลือเท่าไหร่วะน่าจะแค่20บาทแหละพี่น้องครับอย่ามาตลกกูเห็นมันอยู่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมึงยังจะเอาอีกเหรอก็ต้องเอาสิก็ทั้งหมดที่รวมกันอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึง 15,000 เลยยังไม่ถึง 15,000 ใช่ไงแล้วบินมา 45,000 เออจะเอาที่ไหนจ่ายพี่น้องผ่อนได้ไหมวะสรุปนี่พวกพี่ไม่มีเงินจ่ายกันใช่ไหมครับลูกค้ามีเงินจ่ายนะมาเคลียร์ทางนี้ทีโอเคใจเย็นพี่น้องเขากำลังเรียกฝ่ายแบบผ่อนผันหนี้สินมาเคลียร์กับเราอ่ะตามมากระทืบนี่แหละโดนแล้วเมาคีโดนแล้วลาสัตว์แล้วมึงมามึงมามาสิมาสิมาเจ๊ๆทำยังไงดีไม่ให้เขาตบกันอะเร็วไปดีแล้วนี่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 ทั้งสองคนก่อนจะตบกันถอดหน้ากากก่อนไหมคะก่อนที่หน้ากากจะแทงตาทั้งคู่ค่ะพอดีเฮ้ยพี่ก๊อฟมึงจองเป็นไหมหรอเปล่านะครับผมแต่งตัวมาเที่ยวเล่นครับนี่น้องหลอกอีพี่ก๊อฟเป็นหลอกควายเลยนะนั่นน่ะสิครับไปก็ยอมรับมาเถอะครับว่าเป็นน่ะผมไม่ได้เป็นจริงๆนะครับผมแต่งตัวมาเที่ยวเล่นไม่ได้เป็นแล้วจีบผู้ชายทำไมคะยังไม่พอนะวันก่อนไปจีบพี่ต่อถึงหน้ามินิมาร์ทด้วยคุณจอมคะถ้าคุณจอมไม่ได้รักพี่ก๊อฟอ่ะก็บอกพี่ก๊อฟเขาไปตรงๆเถอะค่ะพี่ก๊อฟเขารักคุณจอมมากนะคะอย่าหลอกเขาต่อไปเลยค่ะจริงด้วยนี่ถามจริงเหอะที่แอปแมนมาหลอกอีพี่ก๊อฟเนี่ยหวังจะหลอกเอาเงินมันใช่ไหมเฮ้ยต้องใช่แน่ๆเลยอ่ะมันขอเงินก็ไปตั้ง 20,000 แล้วอ่ะฮะพี่ก๊อฟเพิ่งรู้จักเขาไม่เท่าไหร่นี้ให้เงินเขาไป 20,000 แล้วหรอน้องพระใจก็รู้นี่คะถ้าพี่รักใครอ่ะพี่ทุ่มให้หมดตัวเลยพี่ก๊อฟเอ้ยว่าไงจอมมึงแอบแบบมาหลอกกูเพื่ออะไรฮะหนูขอโทษพี่ก็ได้แล้วหัวหนูเขาไม่สบายอ่ะหนูต้องการใช้เงินแล้วพอดีเห็นพี่มาชอบหนูหนูก็เลยแอบหลอกพี่อ่ะขนาดนี้มึงไม่ต้องมาขอโทษกูแล้วอีตัวเอาเงินคุณขึ้นมาเอาขึ้นมาให้หมดหนูจ่ายค่าหมอให้ผัวหมดแล้วค่ะโอ้ยพี่ก๊อฟโดนทุลักไม่พอแถมไม่มีผัวแล้วด้วยเนี่ยเงียบไปเลยกูเป็นของขึ้นอยู่อีตัวมึงคืนเงินกูมาให้ครบทุกบาททุกสตางค์นะถ้ามึงไม่คืนมากูจะฟ้องเจ้านายมึงว่ามึงเป็นตุ๊ดเดี๋ยวนะพี่ก๊อฟถ้าพี่ฟ้องเจ้านายเจ้านายก็รู้เหมือนกันดิว่าพี่ก็เป็นอ่ะใช่แต่ก็โดนไล่ออกเหมือนกันนะพี่ก๊อฟสภาพอีจอมเป็นขนาดเนี้ยกูไม่ทำงานกับมันแล้วหนูใช้หนี้พี่ก๊อฟก็ได้แต่พี่อย่าฟ้องหัวหน้านะเดี๋ยวหนูไม่มีงานทำเออก็ได้แต่มึงต้องคืนเงินกูมาทุกบาททุกสตางค์เลยนะแม้แต่ค่าลูกอมกูอ่ะที่กูใครซื้อให้มึงมึงก็ต้องคืนมึงจังมึงถ้ามึงไม่คืนมาให้ครบกูจะฟ้องเจ้านายมึงให้เขาไล่มึงออกค่ะยี่เอ็นกำเริงกูเนี่ยโดนผู้ชายหลอกไม่พอยังโดนกระเทยด้วยกันหลอกเย็ดขึ้นเอาหน่ะพี่ก๊อฟใจเย็นๆนะคะต้องเอาธรรมะเข้าข่มแล้วล่ะชาติที่แล้วพี่ก๊อฟคงจะหลอกคนมาเยอะเวรกรรมมันก็เลยตามทันเอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อโหสิกรรมนะคะอโหสิอโหสินะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะคะพี่ก๊อฟใจเย็นๆมีสติมีสติ
นี่พี่ก๊อฟแต่แกต้องทำใจนะว่าแกจะหมดกรรมกับเฉพาะคนนี้เท่านั้นแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีคนใหม่มาหลอกแกต่ออยู่ดีถึงว่าสิชวนมันกินทีไรนะปฏิเสธทุกทีเอาเถอะนะพี่ก๊อฟครั้งนี้ถือว่าพี่ก๊อฟปลดกรรมเร็วรู้ไหมคะเพราะพี่ก๊อฟโดนหลอกไปแค่20,000เองผมว่างานนี้เนี่ยต้องขอบคุณเจมินเขานะครับที่อุตส่าห์จัดปาร์ตี้นี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่เนี่ยได้รู้ความจริงเลยนะทุ่มเทมากเลยงานนี้ฉันหมดไป 40,000 แกจ่ายไปด้วยนะอีพี่ก๊อฟสารแน่เรื่องชาวบ้านพี่แข็งอีกก็จ่ายเองกูไม่จ่ายไม่โอ้โหเพชรอุตส่าห์ช่วยแล้วยังมาเนรคุณอีกแหมพวกเราเก่งมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเที่ยวกูก็ไม่ได้เที่ยวกับพวกมึงแต่กลับต้องออกจากบ้านกลางเดือดกลางเดือดเพื่อมาจ่ายเงินให้แบบนี้เนี่ยมีลูกน้องเหมือนมีลูกจริงๆมีลูกน้องเหมือนมีลูกก็ดีสิครับพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยอุ้มท้องพี่น้องครับมึงยังไม่สำนึกอีกนี่ถ้าพี่หมอเขาไม่มาจ่ายตังค์ให้เราค่าคาราโอเกะเนี่ยบ่านนี้โดนกาดกระทืบตายคาห้องคาราโอเกะแล้วพี่น้องครับจริงค่ะพวกมึงเอาสมองส่วนไหนคิดเอาส่วนไหนคิดไม่มีตังค์แต่ได้ทุกลังจะเที่ยวกับเราเล่นก็ไอ้เนี่ยพี่มันไปอ่านโปสเตอร์โปรโมชั่นของเรานี้เขาบอกว่าลด 80% แต่มันไม่อ่านให้ถี่ถ้วน 80% ที่ลดน่ะเขาลดแค่ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าเด็กเขาไม่ลดมึงก็เลยเปย์น้องๆไป120ริงเงี้ยป่าไหมล่ะป่าเขาก็ป่าจริงนะครับพวกมึงจำไว้เลยข่าวหน้าข่าวหลังแกเห็นอะไรนะอ่านให้มันละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะได้ไม่เดือดร้อนแบบนี้นี่ยังดีนะเป็นแค่โปรโมชั่นเราถ้าเกิดมันเป็นเอกสารอะไรสำคัญที่จะพาให้พวกแกติดคุกติดตารางได้เนี่ยพวกแกไม่ซวยเหรอวะฮะกูถามจริงเหรอถ้าเกิดคืนนี้ฉันหลับไปแล้วพวกแกติดต่อฉันไม่ได้พวกแกจะทำยังไงฮะจะทำไงล่ะครับก็นอนให้กาดกระทืบตายกลางลานโอเคต่อไปนี้นะครับพี่หมอนครับถ้าผมจะออกมาเที่ยวเล้าเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่พี่ห้ามนอนนะครับต้องให้พวกเราเนี่ยเที่ยวให้เสร็จแล้วกลับถึงบ้านนอนหลับเรียบร้อยแล้วพี่ถึงมีสิทธิ์นอนครับใจแล้วนี่เอาจริงๆนะมึงตีผิดหรือตั้งใจตีคอกูจริงๆพี่อยากเตะก้านคอมึงเนี่ยกูเตะไม่ถึงกูเลยตีก้านคอพี่น้องครับพี่พยมมึงยังแวะมากวนเขาอีกพี่น้องครับกุ๊กกิ๊กที่พี่หมอนเข้ามาจ่ายเงินให้นี่ก็บุญหัวแล้วเงียบไปเลยมึงอ่ะครับพี่หมอนครับลูกน้องทั้ง3คนขอกราบพี่ขอบคุณอย่างงามๆอีกครั้งครับพี่น้องครับขอบคุณครับข่าวหน้าข่าวหลังขอร้องเลยอย่าให้มีเรื่องแบบนี้อีกส่วนไอ้เงินที่ฉันจ่ายไปให้ก่อนหักจากเงินเดือนพวกแกทีหลังแล้วกันเอาอีกแล้วเงินเดือนกลายเป็นเงินทอนอีกแล้วกูน้องจ๋าน้องเด็กๆออกมานี่หน่อยมายืนนี่มายืนนี่ไม่อะยืนติดกับพวกพี่เขาเลยนะคู่ใครคู่มันเลยนะอันนี้นี่มานี่คู่พี่คู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันอะไรเนี่ยเจมินลูกน้ำน้องกลางคือไอ้สามตัวเนี่ยนะจ๊ะมันแอบหนีมาเที่ยวเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่บอสถ่ายคลิปงงทำไมเนี่ยถามได้ก็ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานไงเผื่อว่าคราวหน้าคราวหลังพวกแกทำเรื่องเดือดร้อนอีกคลิปนี้ถึงมือเมียพวกแกแน่นอนสวยแล้วเฮ้ยสวยกับพี่ทำไมเราจะมีเมียด้วยกันไม่เที่ยวโอ้ยงานนี้กูคงไม่ได้เที่ยวเราอีกนานปากที่อุ๊ดตักรองความสุขไปเลยตายเลยตายเป็นตายเมาขนาดนี้กูไม่เจ็บแล้วแหละพี่ไม่ไปน้องน้องช่วยเดินไปบอกกาดนะไอ้สองตัวเมื่อกี้ไม่มีตังค์ระวังมันชักดาบอ
ไม่ได้กินพี่หรอกโอ้ไอ้วอกนี่เลยว่าพี่น้องครับโทษครับพี่น้องครับถ้ากูป้ายผิดไปโดนเขาเนี่ยเขาจะตบกูไหมวะค่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยพี่น้องครับนี่ไอ้สักกะหมามึงคิดชั่วอะไรอยู่วะพี่น้องครับกำลังหาวิธีจัดการกับพี่หมอนอยู่เว้ยโอ้โหไอ้เนรคุณพี่หมอนเขาเพิ่งช่วยพวกเรามาแท้ๆมึงยังคิดจะไปจัดการเขาอีกเหรอกูกำลังคิดว่าจะทำยังไงไม่ให้พี่หมอนหักเงินเดือนพวกเราไงถ้าเขาหักเงินเดือนพวกเรา10,000มึงลองคิดตามสิว่ามึงจะเอาอะไรกินนะนี่ไอ้ยมเราทำผิดพี่หมอนเขาหักเงินเราก็ถูกต้องแล้วนี่หว่าพี่น้องครับเออใช่กูไม่เถียงไงเราทำผิดแต่พี่หมอนเป็นหัวหน้าพวกเราไหมเขาต้องช่วยเหลือเราโดยการไม่หักเงินเดือนพวกเราที่ว่าพี่น้องครับสิ่งที่น่ากลัวกับคนชั่วเนี่ยคือคนชั่วที่ในละคุณนี่แหละพี่น้องครับตาขวางตาขวางตาขวางโอเคกูคิดเองก็ได้กูคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงไม่ให้พี่หมอนเนี่ยหักเงินเดือนพวกเราเราต้องหลอกให้พี่หมอนเนี่ยไปเที่ยวบาร์โฮสต์เว้ยแล้วก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอาคลิปเนี่ยไปต่อรองกับพี่หมอนถ้าพี่ยังจะหักเงินเดือนพวกเราแล้วก็ไม่ยอมลบคลิปพวกเราไอ้คลิปที่พี่นัวผู้ชายเนี่ยจะต้องไปถึงแม่พี่แน่นอนถ้ามึงคิดได้ขนาดนี้กูขอแนะนำให้มึงรีบออกนอกร้านนะเงยหน้าขึ้นไปชมความงดงามของดวงดาวให้พอใจก่อนทำไมเพราะในนรกมันไม่มีจริงอย่างที่มึงพูดครับพี่น้องครับอย่าไปร่วมลงนรกกับมันเลยกูว่ากูรีบกลับบ้านไปนอนกอดเมียดีกว่าเดี๋ยวยานอนหลับที่กูวางไอ้ช้างเนี่ยนะมันจะหมดฤทธิ์ซะก่อนเผื่อมันตื่นขึ้นมามันจะได้เห็นกูว่ากูกอดมันอยู่ครับพี่น้องครับและที่สำคัญนะก่อนกลับขอแนะนำมึงไปกินยาลดความชั่วซะบ้างไอ้หน้าพี่เรามีพนักงานคนใหม่มาแทนไอ้วอกแล้วพนักงานคนใหม่กับผีอะไรกูนี่แหละพี่เออเว้ยเฮ้ยแต่งตัวแบบนี้ดีนะเว้ยถ้าดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยแล้วที่ผ่านมากูแต่งตัวเป็นหมาหรือไงล่ะนี่แต่งตัวยังไงกูยังอึดอัดกับการแต่งตัวแบบนี้อยู่ดีอะพี่ไม่ใช่กูเลยเนี่ยกูทำไงดีวะเนี่ยถ้าอึดอัดก็แก้ผ้าทำงานมันเลยอย่าท้านะกูทำจริงนะมึงนัดมาฟาดปากแตกแล้วกูบอกให้แต่งตัวดีๆแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วแขกไปใครมาออฟฟิศเขาจะได้เชื่อถือหน่อยโอ้ยดูดิเหมือนกูมาขายประกันไอ้ต่อไอ้ต่อว่าเมื่อกี้พี่นั่งวินมาว่าจะไม่ได้จ่ายตังค์เขาเลยมีเศษตังค์ให้พี่ยืมหน่อยไหมเอาได้เท่าไหร่14,000เช่าวินมอเตอร์ไซค์บ้านป้าหนุ่มครับมึงนั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือมึงจะเอาเงินไปดาวมอเตอร์ไซค์กันแน่โอ้อะไรวะให้มีน้ำใจไอ้ใจดำไม่ยืมก็ได้เว้ยน้องชายกูมีหล่อจริงนะมึงเนี่ยยอดเออวะแต่ก็ดีไอ้ฟองยืม14,000เอาไป4,000ทุย14,000มึงจะบ้าเหรอขนาดพี่ต่อยังให้มึงยืมไม่ได้แล้วกูเป็นใครให้มึงยืมได้เห็นแต่งตัวดีอย่างเงี้ยกูก็ช็อตเป็น4,000เก็บไว้อมใส่ปากให้ไปโดดตึกตายซะไอ้คนไม่มีน้ำใจไอ้แรงน้ำใจคนอย่างกูนะเว้ยคนต้องการให้กูยืมเงินนะเยอะแยะไปแหละรู้นะช่วงนี้มึงหิวใช่ไหมเพราะมึงโสดอ่ะเอางี้ให้ตังค์พี่14,000ดิและทั้งเดือนนะเว้ยพี่จะบริการออแบบสาสมใจเลยทีเดียว14,000จ้ะแลกกับหุ่นพังๆพี่นะให้ฟรีอ่ะยังด่าพ่อเลยพี่ออมมันก็พูดถูกของมันนะหุ่นพังอย่างมึงใครจะมาซื้อกินนอกจากไอ้เจมินน่ะจะเอาเงินไปทำอะไร14,000ไอ้ปูสิจะเอาค่าเลี้ยงดูไอ้เจ้าขุนเขาแล้วมันขอทีเดียวเสียทิศติดนะเว้ยเป็นเงิน14,000กูจะเอาตังค์ไหนไปให้มันวะแต่นี่เพิ่งต้นเดือนเลยนะเว้ยเงินเดือนพี่ไปไหนหมดแล้วอ่ะพอดีแม่ป่วยอ่ะต้องไปจ่ายค่าหมอให้แม่เงินก็เลยไม่พอใช้รายได้เท่าเดิมแต่ว่ามีภาระเพิ่มขึ้นต้องคอยเลี้ยงดูเจ้าขุน
ผมว่าคือถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ไม่รอดว่ะพี่ต้องหารายได้เสริมก็จริงนะไหนดูซิคนอย่างมันทำอะไรได้บ้างโอ้โหขายตัวคงไม่ได้หุ่นพังเป็นโอ่งขนาดนี้พี่หรือว่ารับจ้างเลี้ยงหมาไหมอู้อย่าเลยคนอย่างมึงเลี้ยงหมาเขาหมาเขาเสียหมาพอดีอ่ะไปดูซิไม่มีอะไรเป็นประโยชน์แล้วคนอย่างมึงน่าจะตายนะพี่ยมกูฟังมึงตั้งนานนึกว่าจะมีอะไรดีๆไปไกลแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพี่ต้องการใช้เงินเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าหลังเลิกงานพี่ก็น่าจะไปทำงานเสริมอย่างเช่นขับแท็กซี่ขับอูเบอร์ขับแกร็บขับอะไรก็ได้ เห็นเขาว่ารายได้พอใช้ได้แล้วไหมพี่มึงนี่หล่อซะเปล่าพูดไม่คิดจริงๆเลยเนี่ยมึงคิดดูถ้าเกิดว่ากูทำงานเสร็จปั๊บกูจะต้องไปขับแท็กซี่ขับแกร็บต่อกูจะเอาเวลาตรงไหนไปจีบสาวๆที่บางบ่าวะสุดยอดใช่มึงนี่แหละที่พูดไม่คิดตังก็ไม่พอใช้ยังมาห่วงจีบสาวอีกตกลงมึงเดือดร้อนจริงไหมเนี่ยจริงดิไอ้ปูมจะให้โอนอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ย14,000กูจะไปเอาตังค์ที่ไหนโอนให้มันวะกูคิดออกแล้วมึงไลฟ์สดขายของแบบบางฮาซันเลยนี่กูเพิ่งดูเลยนี่นี่เดี๋ยวนี่นี่ที่เขาขายของนี่นี่มึงดูคนนี้กูทำเสร็จเมื่อกี้เนี่ยแล้วเอามาขายเลยพรุ่งนี้เราส่งให้เข้าใจไหมครับแม่ฉันต้องได้กินกุ้งแม่ฉันต้องได้กินกุ้งแม่ฉันต้องได้กินกุ้งลูกคู่นะอย่างนี้ลูกคู่ไหมจุกรู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 ก็ขายลูกเขาไรอาหารแห้งนี่กูจะบอกให้นะเว้ยบางฮาซันเนี่ยเดือนนึงเขาได้หลายล้านเลยนะเว้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนอันนี้น่าสนพวกกูทำได้ว่ากูขายของแบบบังนี่แหละเอางี้เดี๋ยวกูจะไลฟ์สดขายของมึงเป็นลูกคู่ให้กูด้วยนะช่วยกันเดี๋ยวใจเย็นๆกันก่อนได้ไหมมึงอย่าผีผามทำอะไรเข้าไปสิวะจะบอกให้ว่าการขายของออนไลน์นี่มันไม่ใช่จะขายได้ทุกคนนะเว้ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะกูรู้แต่มันก็คงไม่ยากเกินกูหรอกเข้าใจหรือเปล่าขนาดบังเขายังขายได้ถ้าเกิดกูทำเผลอๆขายดีกว่าบังด้วยเนี่ยไอ้บอกพรุ่งนี้น้องรักเตรียมตัวให้ดีเลยนะเดี๋ยวกูจะหาของมาขายมึงต้องไปลูกคุยกูไม่เสียหลายแบ่งให้ 10% จบแค่นั้นแหละที่กูอยากฟังตกลงเดี๋ยวผมเป็นลูกคุยพี่ซ้อมกันก่อนเลยแม่ฉันต้องได้กินข้างข้าวดีมากถุยมึงกินคนเดียวเถอะข้างข้าวป่าข้างหลังขึงปีกแบนแบนเอ้าแม่ก็บอกอีออฟฟี่ไปสิว่าก็ไม่อยู่ก็ไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้ฮะบอกมันไปแล้วเหรอก็ก๊อฟอยู่กรุงเทพอ่ะแม่นะแม่แล้วก๊อฟจะไปหาคอนโดหรูที่ไหนมาหลอกมันเล่าฮัลโหลแม่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 นะแม่ทำไมต้องอดร่างอดรวยกับเขาด้วยเนี่ยฮะให้ลำบากเราแหมอีพี่ก๊อฟเอาค่าแชร์มาโอ๊ยฉันทวงค่าแชร์แค่นี้ต้องหันมาตวาดขนาดนี้เลยเหรอนี่นะจะไม่จ่ายใช่ไหมไม่ใช่ไม่จ่ายแล้วไม่ได้โมโหเจ๊ด้วยโมโหแม่ฉันอยู่อ๋อโมโหที่แม่ทำให้เกิดมามีใจเป็นหญิงแต่ให้ปิกาจูมาด้วยอะไรไม่ใช่อย่างนั้นอะไรคืองี้คนข้างบ้านแม่ฉันเนี่ยเขามาคุยกับแม่ฉันว่าลูกเขาเพิ่งซื้อคอนโดใหม่ที่กรุงเทพแม่ฉันได้ยินแค่นั้นก็หน้าใหญ่ขึ้นมาเชียร์อวดเขาคมเขากลับไปว่าฉันก็มีคอนโดหรูอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันคราวนี้อีกออฟฟี่ลูกสาวของคนข้างบ้านมันไม่เชื่อมันจะขอมาเที่ยวที่คอนโดหรูของฉันแล้วจะไปหาคอนโดหรูที่ไหนให้มันล่ะเนี่ยคราวนี้อ่ะแกก็ไปเช่าคอนโดหรูหลอกเพื่อนแกสิมันยากตรงที่ไม่มีเงินเช่านี่แหละและอีกอย่างนึงนะคอนโดหรูที่ไหนเขาจะให้เช่าแค่วันเดียวล่ะฮะแล้วพรุ่งนี้มันจะมาแล้วด้วยยังคิดไม่ออกเลยจะไปหาคอนโดหรูที่ไหนมันหลอกมันเนี่ยจริงๆเจ๊ก็อยากให้ยืมห้องเจ๊นะแต่ห้องเจ๊มันไม่หรูไงงั้นเอางี้ไหมเจ๊ก็ไปหาซื้อคอนโดหรูสักห้องนึงแล้วให้ฉันยืมพรุ่งนี้วันเดียวความคิดก็ดีมากเลยอ่ะนี่นะจะบ้าเหรอแกให้ฉันเสียเงินไปซื้อคอนโดหรูเพื่อที่จะให้แกเอาไปหลอกเพื่อนแกเนี่ยนะก็แหมทำเพื่อก๊อฟแค่นี้ไม่ได้ไงทำเพื่อก๊อฟแค่นี้ไม่ได้ไงแกเป็นอะไรกันคะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ผัวก็ไม่ใช่เอางี้ก๊อฟจะยอมเป็นผัวให้เจ๊แล้วกันแต่เจ๊ต้องซื้อคอนโดหรูให้ก๊อฟยืมนะฉันเปียกเปยพี่ก๊อฟหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะมาเป็นผัวฉันเหรอหืมเป็นหมาเฝ้าบ้านฉันยังคิดตัวก่อนเลยเอาเลยค่ะแชร์ทำเป็นเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเป็นหมาอยู่ก็ไปไหนซะหรออย่ามาหาอย่างนี้อ้าวน้องหัวใจมาเก็บค่าแชร์ที่ก๊อฟเหรอคะใช่ค่ะ
นี่พี่ก๊อฟขาพรุ่งนี้เนี่ยช่วยอยู่เฝ้าร้านแทนพอใจด้วยนะแล้วพอใจจะไปไหนคะพรุ่งนี้พอใจจะไปทำบุญกับพี่ทิพย์ที่ชลบุรีค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่ค้างบ้านพี่ทิพย์ที่ชลบุรีด้วยเลยฮะแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวบาโฮที่พัทยาด้วยเลยใช่ไหมจะไปดูหนุ่มหล่อหล่อมึกมึกล้ำล้ำเลยนี่พอใจนะคะไม่ใช่เจมินแรงกันเต้นเต้นเต้นเจ๊เอาจิตมาคิดเรื่องธรรมะธรรมโมบ้างได้ไหมคิดแต่เรื่องที่มันเป็นอกุศลแบบนี้มันไม่ดีเลยนะจ้าผู้ชายคนนั้นหล่อจังเลยอ่ะโอ้โหแม่จิตไม่คิดอกุศลหันข้างไปแล้วจ้าก็จะหันไปดูว่าผู้ชายหล่อเขามีโครงกระดูกเดินได้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วพอใจคะจะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมคะค่ะงั้นเที่ยวสนุกเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะดูแลร้านให้เองค่ะจ้ะค่ะใจค่ะเที่ยวสนุกนะได้บุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะอะไรฉันนึกออกแล้วว่าฉันจะหาคอนโดหรูที่ไหนมาอวดเพื่อนฉันอย่าบอกนะว่าคอนโดห้องชุดสุดหรูของน้องพอใจนี่ไงรับรองว่าออฟฟี่อิจฉาฉันแน่นอนเต้นหมดแล้วเนี่ยใกล้เวลานัดไลฟ์สดแล้วนี่หว่าพี่ยังไม่มาอีกยังไม่มาเลยพี่บอกตรงกูโคตรตื่นเต้นเลยเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นตอนไลฟ์ขายของนะกูตื่นเต้นว่าคนอย่างมันจะเอาอะไรมาขายเนี่ยเออรู้ว่าคนอย่างมันจะเอาอะไรมาขายวะโอ้โหคนชั่วอย่างมันนะกูกลัวมากเลยกูกลัวมันเอายาปลุกนกเขามาขายเดี๋ยวคิดดูถ้ามันขายยาปลุกนกเขาแล้วกูต้องเป็นลูกคู่อะยาปลุกนกเขายาปลุกนกเขากินแล้วกินแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าน้องอันนี้มึงก็ต้องดูแลตัวเองนะเพราะมึงดันไปตกปากรับคำกับมันก่อนโดยที่ไม่ถามมันสักคำว่ามันจะขายอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเอาอะไรมาขายมึงก็ต้องช่วยมันนะโอ้โหคุณไม่น่าเห็นกับ 10% เลยเนี่ยมาแล้วโอ้ยกูอยู่ทางนี้อะไรของพี่วะตาเอยาอ่อนนึงอ่ะไม่ได้เป็นยาอ่อนพอดีผมเอากล้วยเบรกแตกมาขายก็เลยเบรกไม่อยู่ครับพี่น้องแล้วไปนิยมให้โล่งใจหน่อยกูคิดว่าคนชั่วอย่างมึงจะเอายาปลุกนกเขามาขายซะแล้วสั่งผลิตไปแล้วเขาทำไม่ทันก็เลยเอากล้วยมาขายแก้ขัดไปก่อนมึงขายกล้วยไปเลยมึงอย่าไปขายยาปลุกนกเขากูขี้เกียจโดนตำรวจจับไปพร้อมกับมึงโอเคเข้าใจได้สินค้าแล้วนะแต่ทีเนี้ยต้องวานน้องทั้งคู่นะครับต้องกูขายช่วยเป็นลูกคู่ให้กูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วอกคนเดียวไหมผมไม่ได้ตกลงอะไรกับพี่อ้าวผมไม่ได้ทำไอ้วอกนู่นคนเดียวไอ้ตอนอกจากมึงทำตัวไม่มีประโยชน์กับบริษัทมึงยังทำตัวไม่มีประโยชน์กับเพื่อนอีกเหรอเนี่ยโอ้โหใจเย็นค่อยๆ คิดมันน่ะเขาน่ะหาเงินเข้าบริษัทมึงเนี่ยเอาเวลางานในบริษัทเนี่ยไปหารายได้เข้าตัวเองเขาเนี่ยคนต้องด่ามึงแต่มันไม่ช่วยกูอะโอเคเดี๋ยวจะหาไม่ช่วยไลฟ์กันไปเดี๋ยวผมจะคอยจดออเดอร์ให้ดีมากหัดสร้างคุณค่าให้ตัวเองสบายน้องจริงๆคุณไม่น่าสอนใครเขาเรื่องนี้ซ้อมคิวเลยมึงรู้ไหมกูตั้งชื่อร้านว่าอะไรว่าอะไรสักกลินดาวร้ายผู้ชายขายกล้วยชื่อร้านกูเลยนะเว้ยแล้วทีเนี้ยตอนพีคิวนะกูจะพูดมาว่าสักกลินดาวร้ายผู้ชายขายแล้วมึงต่อคำว่ากล้วยโอเคโอเคสวัสดีครับผมสักกลินดาวร้ายผู้ชายขายตัว250บาทเฮ้ยไอ้วอกเฮ้ยไม่เล่นนะกูซีเรียสกูต้องหาเงินไปเลี้ยงลูกกูไอ้เจ้าขุนนะเว้ยหยอกหยอกคราวนี้กูจริงจังละโอเคจังพร้อมนะแม่ฉันต้องได้กินกล้วยพ่อฉันต้องได้กินกล้วยแฟนฉันต้องได้กินกล้วยเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีกันวะมันไม่เหมือนกล้วยวะนะมันเหมือนไอ้วอกมันด่ามึงอยู่เมื่อกี้เอ้าเออว่ะเหมือนกอไก่มันหายไปอ่ะมันจะออกคอควายมากกว่ากอไก่เวลากูตะโกนมันก็เสียงมันฟังยากกูก็กอไก่แล้วกล้วยเนี่ยเนี่ยชัดเลยว่าไม่ดีหรอกว่ะว่าเพิ่มดีกว่าหรอเอาใหม่ถ้าเกิดกูบอกว่าแม่ฉันต้องได้กินมึงบอกว่ากล้วยทอดเอานะกล้วยทอดแม่ฉันต้องได้กินกล้วยทอดพ่อฉันต้องได้กินกล้วยทอดแฟนฉันจะได้กินกล้วยทอดเดี๋ยวไม่เอา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 
อะไรอ่ะไม่มีอะไรอีกวะกูว่าก็ยังเหมือนด่าอยู่ดีอ่ะอะไรอ่ะถ้าเกิดลูกค้าได้ยินนี่ตกใจเลยนะเว้ยทำไมอ่ะก็ทอดของมึงเนี่ยมันไม่ลงดอเด็กมันเหมือนมันลงกอไก่มึงจะขัดกูไปถึงไหนเนี่ยฮะขัดจังเลยขัดเก่งนี่เป็นขัดห้องน้ำเลยป่ะอ้าวกูช่วยอยู่กูจะใช้คำไหนดีล่ะทีเนี้ยรูปเจ้าของห้องตัวจริงสวยดูผู้ดีสวย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 ไฮโซมากเลยอ่ะโอ้ยเฉิดเฉิดเจ้าของห้องตัวจริงต้องอยู่ตรงนี้จ้ะเก็บรูปเจ้าของห้องตัวปลอมก่อนยามยามเก็บไว้ตรงนี้เก็บไว้ตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเอารูปวางแบบนี้เอาชุดต้องต่อมาใส่แบบนี้ดูภูมิฐานดูเป็นเศรษฐีดูเป็นเจ้าของห้องตัวเจ๋งอุ๊ยว่าไงออฟฟี่อยู่ชั้น14แล้วเหรองั้นแกเดินมาตรงมาเลยห้องสุดท้ายโอเคลืมเก็บรองเท้าต่อได้ไหมตัวต้องไปทำอะไรก่อนวะนั่งแบบคนรวยนั่งแบบคนรวยไม่ลืมกำเครื่องสิกูเอาสิเข้ามาเลยประตูไม่ได้ล็อกตามสบายเลยนะคิดว่าห้องนี้เป็นห้องแกแล้วกันได้ได้ยูนี่แกทำอะไรเนี่ยบอกว่าคิดซะว่าเป็นห้องของตัวเองอยู่ที่บ้านฉันก็นอนแบบนี้แหละนี่ที่แกมาเยี่ยมฉันที่คอนโดเนี่ยกะจะมารีเช็คใช่ไหมว่าฉันมีคอนโดหรูอยู่จริงหรือเปล่าวะฮะเฮ้ยเช็คโชคไหมฉันไม่ได้เช็คก็แม่แกอ่ะเขามองเอาไว้ซะเยอะเลยฉันก็เลยอยากจะมาเห็นกับตาจะได้ไปบอกเขาไงเพราะแกมีคอนโดหรูอยู่จริงๆแม่แกไม่ได้โม้โอ้นี่ก๊อฟแกอยู่คอนโดห้องใหญ่แบบนี้คนเดียวหรอวะก็ใช่สิฉันก็อยู่คนเดียวสิแต่ขอประทานโทษนะคะในบางวันนั้นฉันก็แอบมีผู้ชายมากุ๊กกิ๊กกิ๊กนั่งกับกุ๊กกิ๊กกิ๊กด้วยเลยจ้าแล้วห้องมันไม่ใหญ่เกินไปเหรอวะแกจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะซื้อห้องใหญ่หรอกนะแต่ว่าห้องเล็กอ่ะมัน5ล้านต่างกันแค่2ล้านฉันก็เลยเลือกเอาห้องนี้7ล้านเองจ้าเออว่าแต่แกเป็นฝ่ายขายบริษัทชื่ออะไรนะบริษัทไอริวปูเอาบริษัทนั้นต่อแล้วกันBKL เงินมันดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยถึงขั้นที่ซื้อคอนโด7ล้านได้เนี่ยก็ฉันขายเก่งอะขายเก่งมากก็เลยได้ค่าคอมมิชชั่นอะคอมมิชชั่นเยอะว้าอีกกอบมันรวยขนาดนี้เลยติวะไม่คือจังตัวกูนี่ล่ะก๊อฟงั้นฉันไปทำงานต่อก่อนนะตามสบายจ้ะเดี๋ยวคืนนี้ฉันกลับมาหาใหม่อ้าวแกจะกลับมาทำไมอีกก็จะขอมานอนค้างสักคืนนี่แหละฮะตกใจเลยกันขนาดนั้นก็ห้องแกออกจะใหญ่โตขนาดนี้ขอนอนแค่คืนเดียวเองได้ใช่ไหมอืมได้สิโอเคจ้ะและคืนนี้เจอกันนะจ๊ะไปก่อนเลยแกบ๊ายบาย
รีบมานะคิดถึงเว้ยอ๋อรีบป่ะจ้าสบายใจแล้วมั้ยกูนึกว่าจะไม่มีเช็คเฉยๆว่าห้องนี้เป็นของกูหรือเปล่านี่มึงจะมาค้างเหรอวะทำไงดีวะเดี๋ยวน้องต่อต้องกลับมาถ้าน้องต่อกลับมามันต้องรู้แน่ๆเลยอะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องเราไอ้ทำยังไงเนี่ยคิดใช่แล้วโทรหาสกาลินี่ดีกว่าอีเจ๊เป็นคนชั่วต้องช่วยเราได้แน่เลยมึงจะขายนะตกลงมึงจะขายหรือไม่ขายนะฮะโอ้ยบ้าซื้อมาขนาดนี้กูต้องขายสิถ้ามึงจะขายมึงก็รีบคิดคำเขาว่าใช้คำไหนงานกูเยอะเดี๋ยวงานกูไม่เสร็จพี่หมอนดาโอเคกูคิดได้แล้วคำนี้รับรองเวิร์กแน่ๆเลยมึงพูดคำว่าแสนอร่อยอย่างเดียวกูจะพูดคำว่าแม่ฉันต้องได้กินกล้วยทอดแสนอร่อยฮะแม่ฉันต้องกินกล้วยทอดแสนอร่อยพ่อฉันต้องกินกล้วยทอดแสนอร่อยแฟนฉันต้องกินกล้วยทอดแสนอร่อยโอเคได้แล้วนะโอเคไหมโอเคแสนอร่อยเนี่ยเพอร์เฟคสุดละดีนะดีเอาละแต่ทีนี้นะเว้ยกูคิดกิมมิกมาอีกอย่างนึงเว้ยเราไม่ได้ขายเฉพาะกรุงเทพเราต้องขายทุกภาคทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นแต่ละภาคต้องมีคำเฉพาะของเขาอย่างไปภาคเหนือกูจะพูดคำว่ากินกล้วยทอดของเฮาแล้วมึงต่อคำว่าล้ำขนาดล้ำขนาดถ้าเป็นภาคอีสานกูจะบอกว่ากินกล้วยทอดของข่อยแล้วมึงพูดว่าแซ่บอีหลีถ้าเป็นภาคใต้กูจะพูดคำว่ากินกล้วยทอดของพี่บ่าวร้อยจังฮู้นะลองดูนะกินกล้วยทอดของเฮาแล้วล้ำขนาดกินกล้วยทอดของข่อยแล้วแซ่บอีหลีกินกล้วยทอดของพี่บ่าวร้อยจังฮู้อีกอย่างนึงกล้วยของกูต้องมีการจัดส่งทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกูจะจัดส่งฟรีมึงต่อคำว่าทั่วประเทศอ่ะโอเคมาเริ่มไล่เลยไอ้ต่อฮะวันมึงเข้าไปในเพจสักกลินดาวไลฟ์คนขายกล้วยทอดอ่ะโอเคนะช่วยดูให้กูด้วยนะแล้วจดให้ทันนะเว้ยรายได้กูนะโอเคเอาจออยู่หันจอเข้าหาตัวได้นะเขาได้แล้วนะลืมอะไรของขายเตรียมความพร้อมว่ะมาสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับสักกลินดาวร้ายผู้ชายขายกล้วยทอดแสนอร่อยผู้ชายขายกล้วยทอดแสนอร่อยผู้ชายขายกล้วยทอดแสนอร่อยแม่ฉันต้องได้กินกล้วยทอดแสนอร่อยพ่อฉันต้องได้กินกล้วยทอดแสนอร่อยแฟนฉันต้องได้กินกล้วยทอดแสนอร่อยครับกราบเรียนไปยังพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับกล้วยทอดของผมราคา50บาทจะซื้อกินเองก็ได้หรือว่าจะซื้อไปฝากใครก็ได้นะครับเพราะของเราคือกล้วยทอดแสนอร่อยมาเฮ้ยดีเขาไม่เข้ามาซื้อเลยคนแรกเว้ยนี่แหละคุณพันรวี2ถุงขอบคุณคุณพันรวีนะครับที่อุดหนุนกล้วยทอดของผม2ถุงนะครับนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับกล้วยทอดของผมจัดส่งฟรีทั่วประเทศจัดส่งฟรีทั่วประเทศจะเป็นภาคเหนือก็ได้นะครับนะฮะกินกล้วยทอดของเฮาแล้วล้ำขนาดกินกล้วยทอดของข่อยแล้วแซ่บอีหลีหรือจะเป็นภาคใต้กินกล้วยทอดของพี่บ่าวก้อยจังฮู้นั่นไงเฮ้ยเวิร์กว่ะมาอีกคนนึงละคุณเรืองอุไรสามถุงโอ้ขอบคุณจริงๆนะครับคุณเรืองอุไรใช่ไหมครับอุดหนุน3ถุงเลยใช่ไหมครับรับรองนะครับกล้วยทอดของเรานอกจากอร่อยเรายังจัดส่งฟรีแค่ปะทั่วทั่วประเทศนะฮะเตรียมตัวรับได้เลยครับไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมสักกลินดาวร้ายผู้ชายขายกล้วยทอดแสนอร่อยผู้ชายขายกล้วยทอดแสนอร่อยจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับยมยมไปซื้อยาแก้เจ็บคอให้กูกินเลยเส้นเสียงกูจะขาดเนี่ยยาเยอะอะไรของมึงล่ะกูขายได้แค่7ถุงเองเนี่ย7ที่ไหนวะพี่6ฮะ6เองเหรอเออไม่ใช่7อะไรวะตอนแรกๆมันก็มาดีอ่ะทำไมมันขายไม่ได้เลยวะกูว่านะเว้ยคนเขาไม่รู้ว่ากล้วยมันอร่อยหรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าซื้อกิน
50บาทเองนะไม่ซื้อไปลองก่อนวะเอออร่อยไม่อร่อยก็พูดกันสิไม่ใจเลยวะนี่อย่าพูดไปว่าก็สิก็อย่างที่วอกบอกก็ถูกเขายังไม่เคยชิมกล้วยของพี่และอยู่ดีพี่เป็นใครก็ไม่รู้จักอยู่ดีก็เปิดมาไลฟ์ขายของเลยเป็นพี่จะซื้อเหรอวะเออมันก็จริงเหรอเนาะเฮ้ยกูรู้แล้วเว้ยงั้นมึงแจกก่อนเลยแจกให้เขาชิมพอเขารู้ว่าเขาอร่อยเดี๋ยวเขามาซื้อมึงต่อแจกฟรีอ่ะเออมีเหตุผลนะเว้ยนี่ไงพี่ลองคิดดูนะเว้ยกล้วยเบรกแตกถุงหนึ่งของพี่เนี่ยมันมีตั้งหลายชิ้นถูกไหมสมมติเราแจกให้ไป1คนเขาแบ่งกินได้ตั้งหลายคนให้เพื่อนให้พี่ให้น้องให้ครอบครัวแล้วถ้าเกิดคนอื่นชอบกันจริงๆเนี่ยปากต่อปากอีกด้วยดีมากตามนั้นเลยแจกฟรีงั้นมาไลฟ์กันต่อเลยมาโอ้ยไลฟ์ต่อแล้วมึงไม่ต้องพักคอหน่อยนะไอ้รอบมึงไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนแต่เส้นเสียงกูไม่ได้ทำจากเหล็กเอาหน้าช่วยกันทำมาหากินก่อนคราวนี้มึงไม่ได้เป็นลูกคู่คนเดียวหรอกเดี๋ยวกูจะให้สาวๆทุกคนอ่ะช่วยมึงเป็นลูกคู่ด้วยเออมึงช่วยกูด้วยมามาพร้อมเลยช่วยกันทำมาหากินสวัสดีครับกลับมาตามคำเรียกร้องนะครับผมสักลินดาวร้ายผู้ชายขายกล้วยทอดแต่อร่อยและสำหรับรอบนี้นะครับเราไม่ได้มาขายกล้วยทอดนะครับเอ้าแปลกใจไม่ขายและจะเข้ามาทำไมไม่ขายครับเพราะเราจะเข้ามาแจกนี่เราจะเข้ามาแจกนี่เพราะมันคือกล้วยทอดแต่อร่อยมันคือกล้วยทอดแต่อร่อยแจกนี่แจกนี่ได้ผลแล้วเว้ยนี่คนเม้นเข้ามาขอชิมเนี่ยเป็น10แล้วเนี่ยตอนนี้เอาละครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับแต่มีเกิดที่นี่แล้วนะครับนี่คือกล้วยทอดแทนอะไรนี่คือกล้วยทอดแทนอะไรเม้นมากันเยอะเลยนะครับนะฮะเยอะมากตอนนี้จาก10เป็น100แล้วอ่ะมาเป็น100แล้วจบไม่ทันมาอีกครับมาอีกครับมาเยอะๆเลยครับแจกฟรีครับเยอะขนาดเลยไอ้จอเยอะมากนี่พรุ่งนี้กูต้องขายที่ลมทลายแน่เลยนะครับของฟรีของฟรีเกิดขึ้นเลยนะครับทั่วประเทศไทยรับนะครับนี่คือของแจกแจกขอโทษค่ะขอผิดห้องค่ะไม่ผิดค่ะไม่ผิดค่ะเป็นเพื่อนก๊อฟหรือเปล่าคะค่ะงั้นเข้าไปเลยค่ะถูกแล้วค่ะถูกแล้วถูกแล้วเหรอคะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณเป็นอะไรกับก๊อฟเหรอคะเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนสนิทวันนี้พอดีว่ามีนัดคุยธุรกิจกันนิดหน่อยอะค่ะนี่อีกก๊อฟมันรวยขนาดถึงขั้นทำธุรกิจเลยเหรอวะแล้วก๊อฟไปไหนอะคะก๊อฟเขาลงไปดูลูกน้องที่มินิมาร์ทอะค่ะลงไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาลูกน้องใช่ค่ะนี่มันมีมินิมาร์ทเป็นของตัวเองด้วยไม่ต้องเชิญนั่งก่อนค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะนั่งคุยกันก่อนนะรอก๊อฟแป๊บนึงเห็นก๊อฟบอกว่าน้องจะมานอนค้างกับก๊อฟน้องไม่กลัวหรอคะกลัวอะไรอะคะถามจริงนี่ก๊อฟเขาไม่เล่าให้ฟังอะคะว่าคอนโดเนี้ยผีดุมากเลยนะคะผีห้องเนี้ยก๊อฟเขาก็ซื้อต่อมาจากฝรั่งค่ะพอดีว่าฝรั่งเนี่ยเขามีเมียแล้วเมียเขาอ่ะกระโดดตึกลงไปตายเขาก็เลยขายห้องเนี้ยต่อให้ก๊อฟจริงๆเหรอคะวันดีคืนดีนะก็เห็นผู้หญิงฝรั่งมายืนร้องไห้อยู่ตรงระเบียงเนี่ยจริงๆเหรอคะพี่วันดีคืนดีนะก็เห็นผู้หญิงคนเดิมอ่ะนั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวนั่นน่ะที่หนักมีผู้หญิงฝรั่งมาชวนคุยตอนกลางคืนดึกๆเลยอะค่ะจริงเหรอคะจริงสิคะนี่พี่เล่าให้ฟังพี่ยังขนลุกเลยค่ะโชคดีนะคะเนี่ยที่น้องมาอยู่เป็นเพื่อนอะI'm
จะเจ้าของห้องนี้เล่าให้ฟังก็ผมสีบอลใช่ไหมคะน้องรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเมียฝรั่งผมสีบอลน่ะก็เขาเย็นอยู่ตรงนี้แล้วเพียงนะน้องไม่เห็นจะมีอะไรเลยค่ะอย่าอันกันเล่นแบบนี้สิพี่ยิ่งกลัวๆอยู่ด้วยอ่ะแต่เมื่อกี้เห็นยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะคะนี่ที่ว่าน้องอ่ะเห็นภาพหลอนแล้วล่ะทีหลังอย่ารอเล่นแบบนี้อีกนะผู้หญิงผมบลอนเมื่อกี้เนี่ยเขาใส่ชุดสีขาวใช่ไหมพี่รู้ได้ยังไงอ่ะก็เขามาด้วยใช่ละอีกอล์ฟผีที่ไหนจะมาหลอกคะโอ๊ยไม่มีผีเลยค่ะมีแต่คนทั้งนั้นนะคะในห้องนี้นะคะใครคะเนี่ยจมินเพื่อนพี่ก๊อฟค่ะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็ถามพี่ก๊อฟได้เลยไอ้จวบเสร็จงานแล้วกลับไปเฝ้าร้านได้โอ้โหเจ๊จะให้จวบกลับไปชุดนี้เหรอกว่าจะถึงร้านหมาไม่ตั้งแถวเห่าเหรอก็เปลี่ยนชุดก่อนไปสิวะเออคุณทิพย์สวัสดีครับน้องกุญแจสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่ก๊อฟครับนี่ก๊อฟมึงหลอกผีกูเหรอมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมพี่ก๊อฟต้องหลอกผีเพื่อนด้วยอ่ะแค่มึงไม่อยากให้กูนอนที่คอนโดมแค่เนี้ยมึงถึงกับหลอกผีกูเลยนี่พี่ก๊อฟเจ้าของคอนโดตัวจริงเข้ามาแล้วแกสารภาพไปเถอะว่าแกไม่ใช่เจ้าของคอนโดนี้ที่มึงไม่อยากให้กูนอนที่นี่เพราะว่ามันไม่ใช่ห้องของมึงเรื่องเนี้ยมันต้องรู้ทั้งอำเภอไปเลยรู้ทั้งอำเภอมันน้อยไปเอาให้รู้ทั้งจังหวัดไปเลยเว้ยพี่หมดกันอีกรอบน้องทิพย์น้องเข้าใจคะในบอกว่าคืนนี้จะไปค้างบ้านน้องทิพย์เป็นไงคะก็พอดีน้องพัชรก็เพิ่งนึกได้นะคะว่าต้องมาเคลียร์ค่าของที่มินิมาร์ตอนเช้าก็เลยรีบกลับกันมาค่ะอธิบายมาสิคะทำไมต้องหลอกเพื่อนด้วยว่านี่เป็นคอนโดตัวเองน้องพอใจจำคราวที่แล้วได้ไหมคะที่พี่ขอยืมทองใส่กลับบ้าน1บาทน่ะและมีลูกสาวของคนข้างบ้านใส่กลับมา5บาทก็ยอมพี่คนนี้นี่แหละค่ะคราวนี้แม่พี่ดันไปโม้กับแม่มันว่าพี่มีคอนโดหรูอยู่ใจกลางกรุงเทพมันไม่เชื่อมันจะมาดูที่คอนโดพี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาคอนโดที่ไหนมาหลอกมันก็เลยใช้คอนโดพอใจหลอกแล้วก็เลยให้เจ๊อะหลอกผีเพื่อนมันด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนเนี่ยจะได้ไม่กล้านอนค้างด้วยน้องพอใจก็ยังดีนะคะที่เขาเอาคอนโดน้องพอใจมาหลอกเพื่อนแล้วก็ยังมีความเกรงใจนะคะอุตส่าห์ตั้งใจจะไล่เพื่อนออกไปไม่ให้เพื่อนค้างให้ค้างไม่ได้มากกว่าค่ะพี่ทิพย์เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้พี่ต่อต้องกลับมานอนไงใช
ฉลาดสมกับเป็นเจ้านายก๊อฟจริงๆแม่คุณพี่ขอโทษนะคะพี่ไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบนี้ค่ะแต่แม่พี่สิคะดันไปโม้กับแม่มันว่าพี่มีคอนโดหรูอยู่ใจกลางกรุงเทพพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็แค่พูดความจริงไม่เห็นต้องอวดคนอื่นเขาเลยว่าเรารวยพี่ก๊อฟคะนี่แม่พี่ก๊อฟไปหลอกคนอื่นว่าพี่ก๊อฟมีคอนโดหรูก็เลยต้องเอาคอนโดน้องพอใจมาหลอกคนอื่นเขานี่ถ้าเกิดว่าแม่พี่ก๊อฟบังเอิญไปหลอกคนอื่นว่าพี่ก๊อฟมีเงินเป็น10ล้านพี่ก๊อฟไม่ต้องวิ่งวุ่นหาเงิน10ล้านมาเพื่อหลอกคนอื่นเขาหรอคะนั่นน่ะสิคะนี่ลองคิดดูนะคะคนบางคนเนี่ยยอมลำบากเป็นหนี้เป็นสินนะคะเพียงเพื่อจะอวดเพื่อนว่าตัวเองดูดีมีฐานะจะถามจริงเหอะทำแบบนั้นแล้วมันได้อะไรขึ้นมานอกจากจะทำให้ตัวเองลำบากเปล่าแหมแต่ต่อไปเนี้ยพี่คงจะไม่ทำให้ตัวเองลำบากได้อีกแล้วล่ะค่ะเพราะป่านี้ยี่ออฟฟี่มันคงโทรไปหมอกับแม่มันเรียบร้อยแล้วแล้วแม่มันคงประจานพี่ทั้งหมู่บ้านแน่เลยอ่ะก็ดีแล้วแหละพี่ก๊อฟจะได้เลิกสร้างภาพสักทีโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยน่าละเอียดนะเนี่ยเอารูปตัวเองมาวางตั้งไว้แบบนี้เลยเหรออุ๊ยน้องพอใจค่ะไม่ใช่มีแค่รูปนี้รูปเดียวนะคะมีอีก2รูปค่ะนี่เฉพาะเจาะจงจะต้องมาตาดีวันนี้น้องทิพย์นะรอบคอบไหมคะรอบคอบมากไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยไปเอารูปพี่ต่อกับพอใจกลับมาวางที่เดิมเลยน้องพอใจค่ะไม่เผื่อรูปพี่วางไว้เผื่อคิดถึงหน่อยหรอคะไม่พี่จ๊ะฉันว่าแกเก็บเอารูปแกไปตั้งไว้หน้างานศพแกดีกว่า3บานมันเยอะไปเฮ้ยมึงอย่าเวอร์มันไม่ได้หนักขนาดนั้นหรอกแหมนี่ระวังเลยเฮ้ยพี่ทำไมเอามาเยอะขนาดนี้วะเอามาขายแล้วมาถมที่เนี่ยเยอะแยะที่ไหนอันนี้พอดีมึงคิดดูเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยที่กูแจกฟรีเลยเว้ยมีคนเม้นมาเป็นร้อยคนมึงคิดว่าของแค่นี้จะพอขายเหรอเนี่ยไอ้บอกกูคิดแล้วนะเว้ยนอกจากเราจะขายภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานต่อไปกูจะตีตลาดชาวต่างชาติกูคิดคำมาแล้วกูจะพูดคำว่าMy banana chip มึงตอบว่า yummy 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 โอเคตามนั้นสาวๆช่วยกันหน่อยครับมาเป็นลูกคู่เร็วมึงมาช่วยมันหน่อยดิเดี๋ยวไอ้วอกมันได้ 10% แล้วพวกผมได้อะไรวะเนี่ยได้ใจพี่ไงอย่างน้อยกูก็ไม่ยืมตังค์มึงกันแล้วกันมานั่นเป็นเหตุผลที่ดีมากเอายังพร้อมนะทุกคนนะเป็นลูกคู่ให้พี่ด้วยกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับผมศักรินดาวร้ายผู้ชายขายกล้วยทอดแกอร่อยศักรินดาวร้ายผู้ชายขายกล้วยทอดแกอร่อยนะฮะแน่นอนนะครับเมื่อวานนะครับมีการแจกฟรีไปแล้วนะครับได้ลิ้มรสความอร่อยไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีมาขายของอร่อยแบบนี้ไม่แพงในราคา50บาทสั่งมาเยอะๆเลยนะครับเฮ้ยคอมเมนต์มาเลยอะไรสั่งกี่ถุงเขาด่าวะเขาบอกว่ากล้วยภาษาอะไรของมึงวะ Dog don't eat หมาไม่แดกเฮ้ยใหม่คอมเมนต์ละฮะนี่กล้วยหรือว่ารองเท้าแตะวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามไอ้คนเมื่อกี้มันเคยกินรองเท้าแตะแล้วมันรู้รสชาติเป็นยังไงอะโอ้มึงเลิกห่วงรองเท้าแตะมึงห่วงรสชาติกล้วยมันอยู่ออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาแล้วเฮ้ยเหมาหมดเลยเว้ยเฮ้ยเอาแล้วขอบคุณมากครับใครๆอย่าเขาบอกว่ากูขอเหมาหมดเพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่ต้องกินกล้วยรสชาติเฮงซวยของมึงพี่ยมกูว่ามึงปิดไลฟ์ก่อนไหมตอนนี้ภาพลักษณ์มึงเละยิ่งกว่ากล้วยโดนเหยียบอีกนะเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับรอบหน้ามาเจอกันใหม่นะครับหยุดการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวทำไมคนด่ากูเยอะขนาดนั้นวะเมื่อวานก็กินฟรีไปแล้วอะก็ไม่รู้เมื่อกี้คอมเมนต์สุดท้ายยังเข้ามาบอกว่าแสนอร่อยบ้านป้ามึงสิเฮงซวยต่างหากนี่รสชาติมันแย่งั้นเลยวะขอกูชิมได้ไหมเอาสิ
ัดดิกัดกัดดิเป็นไงบ้างวะเดี๋ยวให้กูจองจริงเหรอวะมันเป็นยังไงอะไอ้วอกลองดิวะเหมือนรองเท้าแตกจริงวะจริงเหรอวะรสชาติห่วยไม่ว่าเหนียวกับรองเท้าแตะที่สำคัญเหม็นหืนด้วยนี่ถ้าเป็นกูกินทำไมกูฟ้องสคบรสชาติห่วยขนาดเนี้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยรสชาติมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมึงลองดูหนักแล้วมันฟันมึงอะเสียงดังก๊อปไม่ใช่กล้วยอะฟันกูแตกคือมันรองเท้าแตะตากแห้งชัดๆเลยเนี่ยทำไมรสชาติมันแย่อย่างนี้วะก่อนจะรับมาขายนี่พี่ไม่ได้ชิมเหรอวะมันถูกกว่าเพื่อนเลยไงกูก็เลยเอาเจ้านี้เลยกูคิดว่ากำไรมันต้องเยอะไงโอ้ยผมบอกแล้วไงว่าการขายของนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเว้ยพี่เจ้าแต่คิดว่ารับของมาถูกเพื่อมาเก็งกำไรเนี่ยมันไม่ใช่พี่เราจะขายของให้คนอื่นเขาโดยเฉพาะเป็นของกินเนี่ยพี่คุณจะต้องรู้ว่าของที่เราให้เขานั้นมันเป็นของดีหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินมันต้องลองใช้เองกินเองก่อนถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงถึงจะไปขายคนอื่นเขาได้อะกูจะทำยังไงกับไอ้สองหลังนี้ดีอ่ะเมื่อวานก็แจกฟรีไปแล้วอ่ะขาดทุนเละเลยอย่าว่าแต่ค่านมลูกกูเลยเนี่ยค่าข้าววันนี้กูยังไม่มีกินเลยเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงอ่ะยังไงมึงกับลูกก็ไม่อดตายจริงเหรอมึงมีกล้วยสองลังอ่ะแดกเองกูไปทำงานละปัญญาอ่อนขายของไม่เคยชิมโอ้เละเจ๊งขาดทุนโอ้ไอ้กล้วยทอดแสนอร่อยอุ้ยกูไม่ได้ไรแล้วอย่าพูดอะไรมึงกูหลอนพี่ยมมึงไปไหนมาเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำมาดิฮะอีกแล้วเหรอก็มึงจะให้กูทำยังไงได้วะฮะเงินก็ต้องใช้ขายของก็ขาดทุนลูกกูก็ต้องกินนมไม่เป็นไรหรอกเงินเดือนออกค่อยไปถ่ายคืนก็แล้วกันนี่พี่ยมรถมอเตอร์ไซค์มึงเนี่ยอยู่ในโรงรับจำนำมากกว่าอยู่บนถนนอีกนะแล้วนี่อะไรเนี่ยมึงไปขโมยน้ำยาล้างห้องน้ำใครเข้ามาเนี่ยโอ้โหกูไม่อัตคัดขนาดนั้นหรอกจะมินฝากซื้ออ๋อกูมาคิดดูแล้วนะเว้ยกูจะไลฟ์สดขายของอีกครั้งหนึ่งเนอะแต่คราวนี้กูจะไม่ขายกล้วยทอดแล้วมึงจะขายอะไรตัวกูนี่แหละมึงคิดดูสิขนาดคุณบุ๋มนะเว้ยเขาเห็นกูเขายังอยากกินกูเลยเจมินก็เคยใช้บริการกูตั้งหลายรอบเพราะฉะนั้นกูคิดดูแล้วตัวกูเนี่ยน่าจะขายดีที่สุดมึงเชื่อกูนะพี่ยอมถ้ามึงไลฟ์สดขายตัวเองนะมึงโดนด่าหนักกว่ากล้วยสภาพมึงมันขายที่ไหนมึงดูหุ่นมึงสิพังขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวๆสภาพกูไม่ดีตรงไหนโอ้ยมาเทียบกันกล้าพูดนะว่าสภาพไม่ดีตรงไหนดูดิหุ่นพังอย่างกับรถถังเพิ่งผ่านศึกอ่ะโอ้โหใช่กลิ่นตัวก็เปรี้ยวเหมือนผักดองหนังหน้าพี่นะก็เหมือนหนังกระพร้าหมาใช่รวมๆแล้วพี่ไม่ใช่คนมึงไม่ใช่มนุษย์ทุยทุยไปทำงานซ้ำเติมเฮ้ยพี่มาเป็นทีมพวกมึงอะอย่าไปเชื่อพวกมันกูมั่นใจในตัวมึงมึงไลฟ์ขายตัวมึงเองเลยเดี๋ยวกูเป็นลูกครูให้มีมึงคนเดียวเท่านั้นที่มั่นใจในหน้าตากูสุดยอดมันต้องยังไงวะเดี๋ยวเราซ้อมกันเลยโอเคสวัสดีครับผมศักดิ์ลินดาวร้ายผู้ชายหนังหมาผมศักดิ์ลินดาวร้ายผู้ชายหนังหมาอุดหนุนผมได้ราคาไม่แพงจ่ายแค่2บาทจ่ายแค่2บาทรับรองคุณจะด้วยรับรองคุณจะด้วยรับรองคุณจะด้วยไอ้สงสารกูเถอะขอเถอะพ่อคนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร